ครับ IDPA กันอีกครั้งนึงนะครับผมก็เป็นการแนะนำเพียงเล็กน้อยนะครับไม่ได้ลงลึกอะไรนะครับครั้งนี้จะเป็นในเรื่องของ IDPA ช็อตกันนะครับจะมาแนะนำวิธีการเล่นเล็กน้อยและกฎกติกาและอุปกรณ์นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับIDPA นะครับคือเป็นการจำลองการยิงปืนของเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งเป็นการต่อสู้ป้องกันตัวจากผู้ร้ายนะครับซึ่งมีความแตกต่างนะครับจาก IPSC อย่างมากนะครับในบ้านเราจะมีเล่น IDPA กับ IPSC นี่แหละอยู่ 2 อย่างนะครับ IPSC เนี่ยคือมันเป็นกีฬานะครับออกกีฬาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับก็อย่างเช่นนะครับ IDPA เวลายิงนะครับเราจะต้องหลบอยู่หลังที่กำบังอยู่เสมอๆนะครับเปรียบเสมือนกับว่าเราได้ต่อสู้กับผู้ร้ายนะครับผมส่วน IPSC เนี่ย เวลายิงคุณจะสังเกตได้ว่าเขาจะไม่อยู่หลังที่กำบังเลยนะครับมันก็จะมีความแตกต่างกันนะครับกระสุนและอุปกรณ์ที่ใช้ก็แตกต่างเช่นกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับอีกเรื่องนึงก็คืออุปกรณ์นะครับในการเล่น IDPA ช็อตกันนะครับจะเป็นในส่วนของเข็มขัดนะครับคุณจะเห็นตามรูปส่งไปนะครับก็มีแคดดี้โหลดนะครับแคดดี้โหลดนะครับในสไตล์แบบไหนนะครับก็จะเป็น อีกตัวหนึ่งจะเป็นของ IPSC นะครับซึ่งเป็นจิงโจ้โหลดซึ่งไม่สามารถจะนำมาใช้งานกับ IDPA ได้นะครับอุปกรณ์ IDPA ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนสั้นหรือปืนยาวเนี่ยเราจะต้องทำให้เหมือนเป็นอุปกรณ์บ้านๆให้มากที่สุดนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ของเจ้าหน้าที่นะครับในการใช้งานจริงๆนะครับเขาจะใช้กันประมาณนั้นนะครับโอเคก็เป็นตามรูปที่ผมเห็นนะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับแผงกระสุนนะครับเขาเรียกไซด์ไซเดอร์ป่ะของกระสุนลูกซองนะครับตัวนั้นก็สามารถ นำมาติดปืนและใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือลูกกระสุนนะครับ
ลูกกระสุนของ IDPA ช็อตกันเนี่ยเขาจะกำหนดให้ใช้โดยส่วนใหญ่จะเป็นลูก Double O Buck นะครับหรือลูก9ที่เราเรียกกันนะครับเป็นลูก70กับลูก100เนี่ยเขาจะไม่ค่อยใช้กันนะครับเพราะเขาถือว่าลูกปลายเหล่านี้นะครับ70หรือลูก100เนี่ยมันจะมีความเบานะครับอำนาจการหยุดยั้งศัตรูมันค่อนข้างน้อยนะครับเขาจึงใช้ลูก9เป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งก็แล้วแต่สเตทด้วยนะครับบางทีมันก็แตกต่างกันนะครับอีกอันนึงจะเป็นในเรื่องของเมื่อลงเล่นใช่ไหมครับก็เล่นทุกๆครั้งก็ต้องอยู่หลังที่กำบังนะหลายคลิปผมก็พูดแล้วนะครับคุณก็ลองไปดูได้นะครับคุณต้องอยู่หลังที่กำบังเสมอทุกครั้งที่ยิงนะครับเปรียบเสมือนกับว่าคุณได้ต่อสู้กับผู้ร้ายจริงๆนะครับห้ามเกินเส้นฟาวล์ไลน์ครับเส้นฟาวล์ไลน์คุณจะเห็นตามในภาพที่ผมลงไปแล้วนะครับแล้วก็อีกอันนึงยิงอะไรนะครับ IDPA ช็อตกันจะยิงแผ่นเพลทเหล็กนะครับแผ่นเพลทเหล็กมีอยู่2แบบนะครับมีสีขาวและก็สีแดงนะครับสีแดงห้ามยิงเด็ดขาดนะครับคือถือว่าเป็นตัวประกันนะครับคุณต้องยิงสีขาวให้หมดเท่านั้นนะครับห้ามพลาดแม้แต่เพจเดียวนะครับถ้าเกิดพลาดนะครับคุณจะโดนบวกเวลาขึ้นไปนะครับโอเคบวกเวลาคุณรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าการยิง IDPA คุณจะต้องยิงเวลานั้นให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็บวกโดนบวกเวลาทำผิดพลาดให้น้อยที่สุดนะครับเน้นแม่นนะครับเน้นแม่นจะดีที่สุดยิ่งใครแม่นยิ่งได้เปรียบนะครับโอเคแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นในเรื่องของแนวปืนอันนี้ก็สำคัญนะครับห้ามเกิน180องศานะครับไม่ว่าจะเป็นปืนสั้นหรือปืนยาวปืนชนิดใดๆก็ตามนะครับห้ามเกิน180องศาข้างหลังเด็ดขาดนะครับไม่นั้นจะ DQ นะครับ DQ คือ Disqualify ถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทั้งเกมเลยนะครับหมดเล่นนะครับอีกอันนึงก็เป็นในเรื่องของการรีโหลดนะครับการรีโหลดกระสุนไม่ว่าจะเป็นปืนสั้นหรือปืนยาวนะครับนิ้วออกนอกโกไกลเสมอนะครับตามในภาพนะครับตามในภาพห้ามนิ้วเข้าไกลนะครับนิ้วเข้าไกลโดนเตือนอยู่ประมาณ2ครั้งนะครับขณะรีโหลดหรือเคลื่อนที่นะครับเกิน2ครั้งจะโดน DQ ออกเช่นกันนะครับก็ต่อไปจะเป็นเรื่องของคอดิชั่นของปืนนะครับในการรีโหลดกระสุนนะครับในแต่ละสเตจนะครับส่วนใหญ่ IDPA จะมีการโหลดนะครับคอดิชั่นเนี่ยจะมี1 2และ3นะครับอย่างเช่นคอดิชั่น1นะครับคือการโหลดกระสุนพร้อมใช้งานนะครับในตัวปืนและในรางเพลิงมีลูกกระสุนพร้อมใช้นะครับอย่างเช่น 4+1 นะครับ1นัดในรางเพลิงอีก4นัดในหลอดกระสุนหรือแมกกาซีนนะครับอันนี้คือคอดิชั่น1เป็นคอดิชั่นที่ใช้งานกันบ่อยมากที่สุดนะครับคอดิชั่นที่2นะครับซึ่งเป็นคอดิชั่นที่ใช้รองลงมานะครับก็คือการโหลดกระสุนพร้อมขึ้นลำนะครับอย่างเช่นนะครับกระสุนนะครับในแมกกาซีนหรือหลอดกระสุนจะมีอยู่4นัดนะครับผมแล้วก็สามารถเรียกลูกกระสุนไว้รอได้นะครับอย่างเช่นปืนของเบนารี่นะครับหรือเดย่านะครับของผมเป็นเดย่าเนี่ยก็ต้องเรียกลูกกระสุนไว้รอได้นะครับเมื่อสัญญาณดังขึ้นนะครับค่อยขึ้นลำครับดึงคันลังนะครับและเริ่มยิงนะครับต้องยิงก่อน1นัดเท่านั้นนะครับถึงจะโหลดกระสุนเป็นแทคติคอลรีโหลดนัดต่อไปได้นะครับอันนี้คือคอร์ดิชั่นที่2นะครับต่อไปก็คือคอร์ดิชั่นที่3นะครับคอร์ดิชั่นที่3เนี่ยใช้กันน้อยครั้งมากนะครับแต่ละสเตจไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะแต่ก็มีใช้อยู่นะครับมันคืออะไรนะครับก็คือในตัวปืนเนี่ยไม่มีกระสุนอยู่เลยแม้แต่นัดเดียวนะครับเมื่อสัญญาณดังขึ้นให้คุณวิ่งไปบางสเตจนะครับมันจะมีกระสุนวางอยู่ในลิ้นชักนะครับหรือกระสุนติดอยู่ที่ตัวนะครับเมื่อสัญญาณดังขึ้นค่อยโหลดกระสุนนะครับเข้าไปนะครับ 4+1 นะครับแล้วก็ใช้งานแล้วก็เริ่มยิงได้นะครับนี่คือคอร์ดิชั่นที่3นะครับแต่ใช้งานกันค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้คือคอร์ดิชั่นของปืนนะครับก็แล้วแต่ผู้จัดแต่ละสเตจนะครับเขาจะอย่างไรนะครับก็ลองดูนะครับโอเคครับสุดท้ายนี้นะครับที่อยากจะแนะนำนะครับถ้าท่านใดนะครับสนใจในการยิงปืนรณยุทธ์นะครับก็จะต้องฝึกเบสิกพื้นฐานการยิงปืนให้คล่องก่อนนะครับหรือเบสิกแฮนด์กันนะครับก่อนที่คุณจะมายิงปืนนะครับในการในระบบนี้นะครับก็คือต้องมีเบสิกพื้นฐานก่อนนะครับมันรวมถึงความปลอดภัยต่อตนเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าท่านใดนะครับสนใจในการยิงปืนรณยุทธ์นะครับก็จะมีที่สอนอยู่ที่ผมเห็นนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับมันก็จะมี Hellpick นะครับแล้วก็ G Shooter Club นะครับแล้วก็ PPL U Pilin นะครับเป็นการเปิดอบรมนะครับอย่างเช่น IDPA นะครับมีทั้งปืนสั้นและปืนยาวครับผมก็ลองดูกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับถ้าคลิปวิดีโอนี้นะครับมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้กายนิกกี้ขอลาไปก่อนขอบคุณนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับ